วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งก็จะเริ่มอภิปรายวันที่31สิงหาคม2564ไปสิ้นสุดเนี่ยนะครับวันที่3กันยายน2564จะมีการลงมติวันที่4กันยายน2564แน่นอนครับมีรัฐมนตรี2คนจากพรรคภูมิใจไทยที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นก็คือทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอีกคนหนึ่งก็คือนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางพรรคภูมิใจไทยเองนั้นก็มีการเตรียมการนะครับในการที่จะรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เพราะว่า2คนที่ถูกยื่นอภิปรายนั้นเนี่ยครับก็เป็นเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินนั้นก็มีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคส่วนนายศักดิ์สยามนั้นก็เป็นเลขาธิการพรรคเขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง2คนทั้งคุณอนุทินและก็คุณศักดิ์สยามนั้นไม่ได้มีความกังวลในข้อกล่าวหาเพราะมั่นใจว่าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีไม่ได้บกพร่องแต่ทางกลับกันนั้นเนี่ยครับบอกว่า2คนก็ทุ่มเททำงานแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนอกจากนี้เนี่ยครับบอกว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยครับได้มีการตั้งองครักษ์เพื่อรับมือด้วยกันทั้งหมด12คนนะครับนำทีมโดยคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีส.ส.คนสำคัญร่วมด้วยเช่นคุณชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีซึ่งมีฐานะเป็นรองหัวหน้าพรรคคุณพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองมีฐานะเป็นโฆษกพรรคนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลารองโฆษกพรรคนายสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์นายสิริพงษ์อังสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษเป็นต้นเพื่อปกป้องรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีผู้อภิปรายไม่ดำเนินการไปตามข้อบังคับในการประชุมนอกจาก12ขุนพลองครักษ์พิทักษ์ภูมิใจไทยแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมีรายชื่อคนที่12นั้นเนี่ยนะครับหลายคนถึงกับเอะใจมาได้อย่างไรนั่นก็คือนายคารมพลพรกลางครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็น1ใน12ขุนพลองครักษ์ที่จะพิทักษ์ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก่อนหน้านี้คุณคารมพลพรกลางนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าเวลาประชุมสภาก็มักไปนั่งอยู่ในฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนนั้นจะขึ้นเป็น12ขุนพลองครักษ์ในการที่จะช่วยกันนะครับให้ข้อมูลแล้วก็พิทักษ์ปกป้องทางด้าน2รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยดูครับว่าความเคลื่อนไหวจากพรรคก้าวไกลนั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้กล้าที่จะขับทางด้านคุณคารมพลพรกลางออกจากพรรคหรือไม่ครับ